เป็นซูเปอร์สตาร์ของครูสอนภาษาไทยกันนะคุณครูลิลลี่ค่ะเคยมีจังหวัดหนึ่งเชิญดิฉันไปสอนและมีเด็กบางคนมันคุยเล่นเดินเข้าเดินออกแล้วมาจู๋จี๋กันนอกห้องคุณครูขอกลับนะลูกนะเพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยให้ดิฉันมาสอนที่นี่ถ้าเกิดทำพฤติกรรมแบบนี้ดิฉันรับไม่ได้พี่ก็เก็บหนังสือของเดินลงเวทีเลยนะที่หอประชุมที่กำลังคุยเล่นเล่นเล่นเงียบกริบเลยอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้ไม่มีแฟนถามว่าวันนี้เฉยๆถ้าเกิดต้องสมหวังในความรักพี่ไม่เอาเราอยู่กับร้านยำลิ้นเบลอเลอเลอเลอยำที่หนูคิดว่าแซ่บทำให้ลิ้นเบลอได้หนึ่งอย่างยำมาเลยค่ะรู้เรื่องโอ้โห